สวัสดีค่ะพบกับเจฟแพลวแนวนี้กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องแป้งราคาถูกที่เป็นรอบแป้งผสมรองพื้นในดวงใจของเจฟเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีไม่เยอะหรอกคลิปนี้ก็จะมาแบบเมาส์มอยไม่นานเมาส์มอยแค่นิดเดียวนะคะอยากรู้ว่ามีตัวไหนบ้างไปติดตามรับชมในช่องเจฟแพลวไดอารี่เลยค่ะไปกันเลยก่อนไปอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามเจฟไปด้วยนะเริ่มจากตัวแรกเลยซึ่งคลิปนี้จะเป็นแป้งที่แบบราคาแตะไม่ถึง200ไม่ถึง300นะคะราคาต่ำสุดก็เหลือประมาณ39บาทอะไรประมาณเนี้ยนะเริ่มจากตัวแรกเลยก็รันมาตัวนี้เป็นตัวแรกที่แบบดูคลิปคนอื่นที่แต่งหน้าคลิปน้องพี่ตุ้งพี่จี้แต่งหน้ารู้สึกว่าอยากจะตำมาอยากจะลองดูว่ามันโอเคจริงไหมมันคุ้มมันปกปิดเลิศเลอไหมอะไรเงี้ยก็ไปซื้อมาในเว็บของจะไม่ได้เหมือนประมาณว่าไปพีกับของห้องแม่ค้าเครื่องสำอางนี่แหละเขาขายอยู่ก็เลยไปเห็นมาก็เลยโอเคซื้อมาดีกว่านะเป็นซิลิน่า UV Box นะคะพาวเดอร์ฟาวเดชั่นใน SPF 15ตัวนี้เป็นตัวรีฟิลนะซึ่งมันโอเคมากแกเป็นรีฟิลแล้วมันไม่มีกระจกมาให้นะมันเป็นแบบนี้นะก็ตลับละแค่เท่าไหร่59บาทไม่ถึง100นะสูงสุดตัวที่เขาขายอยู่ประมาณ 60-70 บาทนี่แหละก็ประมาณเนี้ยนะก็โอเคใช้จริงอร่อยจริงนี่นะสีมันโอเคมากแล้วก็มันก็ปิดได้ดีนะนี่นะคือที่ความที่เนื้อแป้งมันผสมรองพื้นอยู่ด้วยเวลาเราแต่งหน้าไปเสร็จแล้วเราต้องการที่จะต้องการการปกปิดมากแล้วก็อยู่นานแน่นปังอะไรเงี้ยแตะตัวนี้ไปพี่คิดว่าพี่เอาอยู่นะคือแบบนางเอาอยู่อ่ะไม่ใช่พี่เอาอยู่นางเอาอยู่จริงๆแล้วก็ราคาถูกราคาดีด้วยถึงว่าน้องๆพิตตี้ถึงซื้อกันใช้จังก็เลยแบบใช้แล้วมันดีอ่ะถูกด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัวแรกที่แบบซื้อมาแล้วก็โอ้ยซื้อต่อแบบซื้อตามมาอีกเยอะมากเลยนะตัวนี้ตัวแรกนะคะตัวต่อไปกันเลยนะตัวต่อมานี่ก็แบบเห็นเขาแบบอันนี้ก็ชอบไปดูจังในการรีวิวแต่ละอย่างทำให้เราเสียตังค์ละลายซับกระเป๋าเราได้ดีมากนะการรีวิวอย่างเงี้ยนะก็ไปตำมานะคะพี่ลองตำมาตัวนี้นะคิวเพจก็เป็นตัวคิวเพจไอวอรี่เพอร์เฟกต์สกินนะตัวนี้เป็นตัวที่แบบพลัสวิตามินอีฟาวเดชั่นพาวเดอร์นะคะอันนี้ก็เป็นแป้งผสมรองพื้นอีกเช่นกันก็พี่ใช้จริงอะไรจริงนะคือตลับมันโอเคมันพกพาไปได้ง่ายนะก็นี่นะคะใช้จริงๆเลยแต่พี่ไม่ได้ค่อยได้ใช้กับพับที่แบบเขาแถมมาให้นะเพราะว่าส่วนมากพับที่เขาแถมมาให้ที่เขามากับพวกตลับแป้งมันค่อนข้างจะไม่โอเคกับสำหรับการแต่งหน้าของเรานะคะส่วนมากพี่จะใช้กับแปรงในการลงส่วนมากก็เลยแบบได้ตัวนี้มามันดีมากเลยอ่ะมันก็แบบปกปิดได้ถือว่าปานกลางแต่ไม่ถึงกับแบบหนักหน้าเท่าไหร่นะถามว่าคุณภาพของนางโอเคกับสมราคามันก็โอเคตลับไปแค่ร้อยกว่าบาทไม่ถึง200นะ139มั้งที่เจ็บซื้อมาตอนนั้นมันดีอ่ะมันรู้สึกว่ามันนางคุมมันได้ปานกลางไม่แบบถึงดีมากนะคะก็ตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่แบบราคาถูกแล้วก็ดีจริงๆตลับนางเก๋กู๊ดมากสวยจริงๆนะคะก็โอเคตัวที่2ผ่านไปตัวที่3เลยดีกว่าไม่ชุ่มพั่มทำเพลงนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ซื้อมาเพราะว่าไปอ่านเจอรีวิวเขาเยอะมากว่าเป็นแป้งที่ราคาดูถูกมากคือแต่ก่อนนั้นพี่จะไม่รู้จักเลยว่าแบรนด์ตัวนี้คือแบรนด์อะไรอะไรเงี้ยพอมาดูในบล็อกเกอร์ต่างๆในรีวิวต่างๆที่เขารีวิวมามันราคาถูกแล้วก็เป็นราคาที่แบบเอื้อมถึงอะไรเงี้ยก็ไปเลยไปตามมานะคะตัวนี้นั่นเองบูเต้นะแต่ก่อนไม่รู้จักเลยว่าบูเต้คืออะไรวะอะไรเงี้ยพอเขาแบบรีวิวกันเยอะก็เลยซื้อมาลองใช้นะบูเต้ซูเปอร์ออยล์คอนโทรลพาวเดอร์นะคะตัวนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นที่แบบสูตรควบคุมความมันถามว่านางปกปิดได้ดีไหมนางไม่ได้ปกปิดแบบเลิศเลออะไรนะแต่การคุมมันของนางอ่ะนี่นะเนื้อแป้งอันนี้เป็นตัวตลับที่2ที่พี่จับซื้อมาอันนี้พี่ซื้อในเว็บคอนวีอ่ะมันขายอยู่ที่59บาทนะนี่นะการปกปิดของนางเนื้อของนางค่อนข้างที่จะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะปกปิดได้แบบตามที่เขาเคลมมานะแต่เรื่องคุมมันเนี่ยไว้ใจนางนะคือพี่ซื้อมาเพราะว่ามันแต่งหน้าแล้วแบบคุมมันได้คือพี่เป็นคนผิวหน้ามันพอแต่งหน้าไปใช้บูเต้ตบไปเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่านางคุมมันเอาอยู่จริงๆนะนางก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบคุณภาพต่ำกว่าเท่ากับราคานะคุณภาพของนางอ่ะสูงเกินที่ราคาที่นางตั้งไว้นะก็โอเคมากเลยอ่ะแต่ความปกปิดของนางยังไม่ได้ปกปิดดีเท่าไหร่นะคะเป็นปกปิดถือว่าเป็นปานกลางนะไม่ได้แบบปกปิดแน่นเป๊ะปังอะไรนะแต่การคุมมันของนางนั้นยอมกับคุณแม่มากนะคะบูเต้นะเป็นอีกตัวนึงที่พี่เจ็บชื่นชอบนะคะไปตัวสุดท้ายกันเลย
ตัวสุดท้ายที่ทุกคนคงจะมีแล้วแหละเพราะว่านางโฆษณาเยอะมากทุกคนเอามารีวิวนางเยอะมากเป็นแบรนด์ที่แบบแบรนด์ของคนไทยที่ขึ้นชื่อแล้วตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้วมั้งตอนนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยเทเดแป้งเจ้านางนะคะเจ้านางตัวนี้เป็นเจ้านางแป้งผสมรองพื้นนะ SPF 20บวกบวกบวกแล้วก็ NPF ใช้เบอร์02นะสารภาพตามตรงเลยที่รู้จักเจ้านางเพราะว่าดูคลิปของน้องนางพญาปวกก็คือน้องฝนนั่นเองนะคะรู้สึกว่าน้องฝนใช้แป้งเจ้านางแต่งหน้าบ่อยมากก็เลยเอ๊ะเจ้านางมันดียังไงเจ้านางมันทำยังไงก็เลยพี่ก็เลยไปลองไปตำมานะรู้สึกว่านางได้นางปกปิดได้โอเคแล้วก็การคุมมันของนางนั้นได้เนื้อแป้งของนางนั้นนุ่มดีจริงๆนุ่มมากแล้วที่สำคัญก็คือนางเป็นแบรนด์ของคนไทยที่แบบทำแบบออกมาแล้วแบบขายได้ดีอ่ะยอดเป๊ะปังมากราคามันไม่แพงนะราคาอยู่ที่ตกอันนี้เป็นแป้งที่แบบซื้อรู้สึกว่าในราคาที่เป็นแป้งของคนไทยเนี่ยมันอยู่ที่ราคาที่ประมาณ300กว่าบาทก็โอเคราคาไม่ได้แพงมากอ่ะปกติแล้วแป้งที่อย่างแป้งผสมรองพื้นเนี่ยขั้นต่ำมันอยู่ที่ราคา500 600ขึ้นไปใช่ไหมถึงจะเป็นแบรนด์ที่แบบสร้างมาใหม่ก็ตามก็มันค่อนข้างจะแพงเหมือนกันแต่เจ้านางอ่ะรู้สึกว่าตอบโจทย์ได้ซึ่งนักศึกษาน้องๆนักเรียนน่ะสามารถแตะต้องได้ในราคายังไม่ถึง500ก็โอเคมากสำหรับคุณสมบัติของนางที่คุมมันได้ดีปกปิดโอเคนะคะแล้วก็ตลับมันค่อนข้างจะแบนแล้วก็มันแบนแล้วมันน่ารักอ่ะมันหยิบใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าไปทำงานหรือไปเรียนก็ยังได้นะคะแล้วค่ะสำหรับแป้งที่ผสมรองพื้นที่เป็นราคาดักสโตร์หรือว่าราคาที่แบบแตะต้องได้ตั้งแต่ราคา30กว่าบาทไปจนถึงราคา300กว่าบาทนะคะก็หวังว่าคุณถูกใจนะคะอาจจะเป็นไกด์ไลน์ให้น้องไปเลือกเล่นดูนะคะอย่าลืมฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้จะทำคลิปดีๆให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดติดตามเชฟด้วยนะวันนี้อาจจะแบบไม่ค่อยสบายนิดนึงคือมารีวิวน้ำเสียงก็ไม่ค่อยดีแต่อยากจะมาทำคลิปให้ดูอะไรเงี้ยรู้สึกคันเนื้อคันตัวมาช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะไปละบ๊ายบาย